วันที่9พฤษภาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา20นอแล้วเป็นเวลาที่ได้บัญญัติที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายต่อจากเรื่องในครั้งที่แล้วมาในวันนี้ผมจะได้กล่าวในหัวข้อเดิมว่าจะช่วยกันอย่างไร โลกจึงจะยังคงมีมนุษยธรรม ต่อก็ยังไม่จบขอทบทวนความเข้าใจ ไว้เรื่อยๆว่าเราจะลืมไม่ได้สำหรับข้อที่ว่านี่เรากำลังพูดกันถึงปัญหาของมนุษย์หรือของมนุษยชาติไม่ใช่ปัญหาของผู้ใดหรือประเทศใดโดยเฉพาะมันเป็นปัญหาของโลกทั้งโลก อยากจะแน่สังเกตว่าไอ้เรื่องของโลกนั่น มันแสดงถึงกิเลสของมนุษย์ในโลกถ้าว่าโดยที่แท้แล้วไอ้โลกนี่มันเป็นผลของกิเลสของมนุษย์หรือมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะกิเลสของมนุษย์มันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสของมนุษย์ข้อนี้ไม่เคยคิดกันหรือมองข้ามไปจริงๆไม่ค่อยเห็นในความสำคัญหรือความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันจัดการปัญหาต่างๆของโลก ที่พูดว่าให้โลกมันเกิดมาจากกิเลสของมนุษย์นี่บางคนจะฟังไม่ถูกตัวความต้องการของสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยที่มันทำให้โลกเกิดขึ้นได้ให้เกิดอยู่เกิดต่อไปคือเจริญต่อไปน่าจะเป็นโลกฝ่ายวัตถุล้วนๆคือตัวโลกเนี่ยมันก็เป็นความต้องการของสิ่งที่มีชีวิตต้นไม้มันก็มีชีวิตอะไรมันก็มีชีวิตสัตว์เดรัจฉานมันก็มีชีวิตมันมีความต้องการไอ้โลกมันเป็นความต้องการเพราะความต้องการของสิ่งที่มีชีวิตมันทำให้มีสิ่งที่มีชีวิตออกมาในรูปนั้นออกมาในรูปนี้มันไม่อยากตายต้องศึกษาเรื่องจิตเรื่องชีววิทยากันบ้างว่าทำไมมันจึงมีต้นไม้อยู่อย่างนี้มีสัตว์อยู่อย่างนี้กระทั่งมีคนอย่างนี้ความต้องการวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกนี่เนี่ยโลกธรรมชาติโลกธรรมดามันก็มาจากกิเลสคือความต้องการต้องสิ่งที่มีชีวิตที่ปราศจากความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันก็ไม่มีแน่ละอย่างต้นไม้นี่มันไม่มีความรู้อันนี้สัตว์ก็ไม่มีความรู้อันนี้มันก็อยากไปตามความอยากเพราะสิ่งแวดล้อมมันบังคับให้อยากนี่เราเรียกว่าโลกตามธรรมชาติก็มาจากความต้องการของกิเลสที่ยังหลับอยู่หลับหูหลับตาอยู่ที่นี่โลก ที่เป็นการประดิษฐ์ของมนุษย์หมายความว่าไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติแท้ๆเช่นโลกเวลานี้มีอะไรบ้างหรือมันเริ่มมีมาเมื่อไม่กี่พันปีกี่ร้อยปีมานี่มันมีเป็นโลกแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
โลกอย่างนี้มันก็ยิ่งมาจากกิเลสของมนุษย์คือกิเลสที่มันลืมหูลืมตาขึ้นมาแล้วมันไม่หลับอยู่อย่างแต่ก่อนมันคิดได้เก่งมันก็มีความต้องการมากจึงมีอะไรที่เป็นเรียกกันว่าความเจริญหรืออารยธรรมหรือแม้ที่สุดแต่ว่ามนุษยธรรมนั่นก็มีมูลมาจากกิเลสของมนุษย์คืออยากดีหรือว่าไปกว่านั้นก็คือว่ากิเลสมันเป็นเหตุให้มีความทุกข์ความทุกข์นั่นเป็นเหตุให้ค้นคว้าหาธรรมะหามนุษยธรรมในเบื้องต้นมันกระทั่งถึงธรรมะสูงสุดของมนุษย์ที่พูดว่าความอยากดีเป็นกิเลสนั่นมันเป็นคำพูดที่ละเอียดหรือลึกซึ้งคนไม่เคยเรียนธรรมะเข้าใจไม่ได้เขาเคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าเรื่องของกิเลสนั่นมันเป็นเรื่องชั่วทั้งนั้นแต่ถ้าเรียนธรรมะลึกพอจะเห็นว่าแม้แต่ความอยากดีมันก็ยังเป็นเรื่องของกิเลสชั้นดีชั้นละเอียดต่อเมื่อไม่อยากในอะไรเลยนั่นนะจึงจะเรียกว่าไม่มีกิเลสถ้ายังมีตัวมีตนในอำนาจของอวิชชายังอยากดีอยากอะไรอยู่ก็มันก็ยังเป็นกิเลสชั้นละเอียดถึงนั่นเรื่องนิพพานจึงเป็นเรื่องพ้นชั่วพ้นดีหรือพ้นกิเลสนี่ถ้ายังเป็นเรื่องของโลกอยู่แม้เป็นเรื่องดีมันก็เป็นเรื่องของกิเลสอย่างดีอย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งนี่เราจึงสรุปความให้ทีว่าโลกเนี่ยมันมาจากกิเลสแล้วมันอยู่ได้ด้วยกิเลสแล้วมันก้าวหน้ามันเจริญต่อไปด้วยกิเลส ทีนี้ปัญหามันก็เหลืออยู่แต่ว่าจะทำอย่างไรดีในชั้นนี้ก็เอาอะไรกันมากไม่ได้นอกจากว่าทำให้มันเป็นโลกที่ดีมีมนุษยธรรมไม่สามารถจะทำให้นิพพานได้ที่จะอยู่เนื้อดีได้ก็ต้องมุ่งหมายหากันแต่เพียงว่าให้มันเป็นโลกที่ดีที่ประกอบอยู่ด้วยสิ่งที่เราพูดกันมาทุกวันทุกวันว่ามนุษยธรรมในขั้นต้นๆถ้าเราอยากจะพูดว่าไอ้มนุษย์ธรรมในขั้นสุดท้ายนั่นมันจบลงที่นิพพานหรือว่าพ้นดีพ้นชั่วเหมือนกันในชั้นนี้เอากันแต่เพียงว่ามนุษย์ธรรมในอัตตา ในอัตราที่จะทำให้โลกมีสันติภาพทั้งทางกายและทางจิตตามสมควรเราควรจะช่วยกันอย่างไรโลกนี้จึงจะยังคงมีมนุษยธรรมสำหรับโลกจะมีสันติภาพตามสมควรนี่คือข้อที่ว่าเรากำลังพูดเรื่องมนุษยชาติทั้งโลกไม่ใช่พูดสำหรับคนใดคนหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งทีนี้อีกทีหนึ่งก็ดูให้ได้ให้เห็นซะว่าที่ผมพูดตั้งยืดยาวหลายหลายวันนี่มันก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นไม่สามารถจะมาพูดให้หมดสิ้นได้เรื่องมันมากเกินไปกว่าที่จะเอามาพูดให้หมดสิ้นได้ท่านอะไรๆก็พูดได้เพียงเป็นตัวอย่างของเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเช่นในครั้งที่เรามาเราพูดถึงตัวอย่างการในควบคุมการศึกษาให้เป็นไปในลักษณะที่โลกจะได้มีบรมธรรมแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ต้องควบคุมกันอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ก็ต้องรู้ไว้ด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันมีเพียงเท่านี้จริงนี่มันเป็นเพียงตัวอย่างแต่ว่าถ้าเราสามารถจะแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งได้ลุล่วงไปจริงอย่างอื่นมันก็จะแก้ไขได้แม้มันจะมากเรื่องถ้าเราสามารถแก้ได้แก้ปัญหาในเรื่องที่เป็นระดับเดียวกันได้มันก็แก้ปัญหาทุกเรื่องที่อยู่ในระดับเดียวกันได้นั่นจึงพูดเพียงเป็นตัวอย่างก็พอทีนี้ก็อยากจะย้ำอย่างเดียวกัน
ผิดว่า ที่ทำที่พยายามนี่มันก็พยายามเพื่อจะช่วยกันลดเรื่องภาระหนักของมนุษย์ในโลกแต่ก็ไม่เป็นการหาภาระมาเพิ่มให้แก่เรามันอยากเข้าใจว่าเรื่องนี้มันจะเพิ่มภาระให้แก่เราเราถือเอาเรื่องหรือปัญหาของโลกมาเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขไม่ได้รับมาในฐานะที่เป็นภาระรับมาในฐานะที่ทำไปด้วยความศรัทธาเมตตากรุณา ภาระของโลกหรือมนุษย์เวลานี้ก็คือการถอนตัวออกมาเสียจากความทุกข์ที่มันจมหนักลงไปทุกทีแม้ว่ามีการอะไรที่เขาเรียกว่าเจริญก้าวหน้านั้นแต่ว่ามันกลับทุกข์หนักลงไปในความทุกข์ความยุ่งยากที่เรียกกันว่าวิกฤตการณ์เนี่ยมันมากขึ้นทุกทีนี่คือภาระของมนุษย์ในโลกเวลานี้คือจะต้องช่วยตัวเอง จะยกตัวเองขึ้นมาจากในความจมความตกจมอยู่ในกองทุกข์ทีนี้ในครั้งที่แล้วมาเราพูดกันถึงการศึกษาเป็นข้อแรกว่าในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของมนุษยชาติเรานี่ปัญหาอันแรกมันมีการศึกษาเพราะว่าการศึกษามันเตลิดเปิดเปิงออกไปนอกลู่นอกทางของความสงบสุขตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้นี่คุณจะเข้าใจหรือไม่ผมก็ยังไม่แน่ใจที่พูดนี่ผมพูดว่าอะไรๆมันเป็นไปตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้แล้วก็จะไม่มีความยุ่งยากแต่ถ้าเราไปบิดพิ้วกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วมันจะมีความยุ่งยากคำพูดที่นี่มันกำกวมแล้วอาจจะเถียงกันไม่รู้สิ้นสุดก็ได้เพราะคำว่าธรรมชาติที่ต่างคนต่างเข้าใจกันไปคนละอย่างสองอย่างสำหรับคำว่าธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆมันต้องการสงบต้องการความสงบเป็นไปเพื่อความสงบไม่ใช่ใครก็มันขี้เกียจจะลุกขึ้นคือถ้ามันปล่อยให้หมุนเวียนไปตามธรรมชาติมันมีวิวัฒนาการไปในทางดีขึ้นจนถึงที่สุดที่จะเป็นความสงบเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติชนิดนั้นเราไปแก้ไขมันเราไปดัดแปลงมันไกลออกไปทุกทีที่เรามีอารยธรรมนี่ที่แท้เป็นการกระทำที่ต่อต้านธรรมชาติไปตามกิเลสของมนุษย์จึงประดิษฐ์อะไรขึ้นมากมายตามกิเลสของมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ยุ่งมากขึ้นนี่เรียกว่ามันเตลิดออกไปนอกแนวของธรรมชาติแต่มนุษย์ก็ถือว่านี่เป็นของดีเป็นของเจริญเป็นความเจริญของมนุษย์เพราะมนุษย์จึงต้องทนรับบาปในข้อนี้คือยังมีความยุ่งยากมากขึ้นนี่ความเจริญของมนุษย์ที่เตลิดออกไปนอกแนวของธรรมชาติแต่ข้อนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรอย่างธรรมชาติเดิมไปเสียทุกอย่าง แล้วก็มีความก้าวหน้ามีความเจริญตามที่ธรรมชาติ มันอำนวยให้แล้วก็ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วก็เป็นอย่างที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเตลิดออกไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วรุนแรงมากมันจึงไปในทางที่
ทำให้เกิดปัญหามากขึ้นตามสัดส่วน เรื่องนี้เราเคยพูดกันถึงสมัยคนป่าอยู่ถ้ำไม่นุ่งผ้ากินเนื้อดิบก็ดูที่ปัญหามันแทบจะไม่มี มันมีเพียงแต่ว่าไปหามา กินวันหนึ่งเหมือนกับนกหาอาหารกินเรวันวันหนึ่งปัญหามันไม่มี แม้ว่านกในปัจจุบันนี้กับนกในหลายล้านปีมาแล้วมันก็มีปัญหาเท่านั้นนะดูนกวันหนึ่งมันทำอะไรบ้างแต่ว่าคนนี่มันก้าวหน้าจนเลยขอบเขต เมื่อมนุษย์อยู่ท่ามไม่ต้องนุ่งผ้ามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่จะลำบากเรื่องเครื่องแต่งตัวและที่อยู่อาศัยกินอาหารก็ดิบถ้าที่ความหิวมันต้องการ มันไม่กินมากกว่านั้นเพราะถึงวันดีคืนดีมันรู้จักย่างไฟมันก็กินมากกว่าที่เคยกินถึงวันดีคืนดีมันรู้จักจิ้มน้ำจิ้มมันก็กินมากกว่าที่เคยกินที่มันก็มีการอะไรเรื่อยมาอย่างนี้กระทั่งดูสิเดี๋ยวนี้มันปรุงรสอาหารจนหน้าเวียนหัว เรื่องแกงเรื่องกับมันก็เลยเตลิดเปิดเปิงเกินความพอดีมนุษย์ต้องรับบาปอันนี้ถ้ายังกินเนื้อดิบมันก็มีปัญหาอะไรรู้จักย่างไฟก็มีปัญหากันนิดหน่อยจะต้องก่อไฟพอรู้จักทำน้ำจิ้มปัญหามันจะเริ่มตะเลิดเปิดเปิงเพราะไม่จำเป็นอะไรที่ว่าคนเราจะต้องไปจิ้มน้ำจิ้มไอ้เรื่องน้ำจิ้มนั่นมันไม่ทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายนะนอกจากมันจะหลอกให้กินมากแล้วส่วนที่เป็นน้ำจิ้มนั้นยังเป็นโทษแก่ร่างกายด้วยไม่เชื่อไปถามหมอดูแต่ทีนี้มันก็ยิ่งมากกว่าน้ำจิ้มจนแกงหนึ่งมันใส่สิ่งที่ไม่จำเป็นแก่ร่างกายลงไปกี่มากน้อยเพื่อความอร่อยลิ้นและเพื่อโทษทางร่างกายมันมีมากขึ้น มันจะสู้กินเนื้อดิบของไอ้คนป่าสมัยโน้นก็ไม่ได้ถึงมันไม่มีปัญหาแล้วไม่มีโทษเกิดขึ้นเพราะในการประดิษฐ์ประดอยนั้นนี่เรามองดูกันในแง่ที่ว่าโลกมันเตลิดเปิดเปิงไปไกลเท่าไหร่ปัญหามันมากขึ้นจนแก้ไม่ไหวแต่แล้วมันสรุปความได้ว่าปัญหายุ่งยากของมนุษย์เรานี่เกิดมาจากการเตลิดเปิดเปิงเกินความต้องการของธรรมชาติทั้งนั้น ถ้าเราจะทำให้มันอยู่ในระดับที่พอดีเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยาแก้โรคที่จะเป็นปัจจัย4อย่างนั้นให้พอดีปัญหาจะลดลงปัญหาความยุ่งยากจะลดลงอย่างที่ว่าประมาณไม่ถูกทีเดียวเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างแข่งกันที่จะเบ่งขึ้นไปสู่จุดที่ไม่มีจบเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องสิ่งจำเป็นของชีวิตมันเลยกลายเป็นสิ่งเฟ้อสำหรับชีวิตไปมันไม่ใช่อาหารแล้วมันเป็นเรื่องอร่อยเป็นเหยื่อล่อแล้วการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนกันมันไม่ใช่ปกปิดร่างกายเพื่อความผาสุกแล้วมันเป็นเรื่องยั่วกิเลสกันแล้วที่อยู่อาศัยก็เกินจำเป็นเพื่ออวดกันแล้วมาตรยาแก้โรคมันก็เป็นเรื่องสำออยสำอางสำหรับคนที่มันเหยียบขี้ไก่ไม่พอลงทุกทีมันไม่ตรงตามกฎที่ธรรมชาติต้องการเราจึงมาดูกันในแง่นี้หรือดูกันที่ตรงนี้คือจุดที่ทำให้มนุษย์หมุนก็ไปหาไอ้ความยุ่งยากลำบากจนความเป็นมนุษย์เป็นรังของความทุกข์
ก็ทำโลกนี้ให้เป็นโลกของความยุ่งยากลำบากอนละเวงอนละวนเหมือนที่เป็นอยู่เวลานี้สรุปแล้วก็เรียกว่ามันมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนทำให้เกิดอารยธรรมเนื้อหนังคือความก้าวหน้าทางวัตถุไม่มีขอบเขตก้าวหน้าไปเท่าไรก็ทำให้จิตใจของมนุษย์เลวลงเท่านั้นคือเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นถ้าเรามีความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมากเข้าเท่าไรความเห็นแก่ตัวก็จะมากขึ้นเท่านั้นนี่มันเป็นสิ่งที่หลีกไม่ได้มันเป็นกฎธรรมชาติอีกเหมือนกันนั่นมนุษย์สมัยนี้เขาตามใจตัวเองมากขึ้นเราก็เรียกว่าเป็นทาสของกิเลสมากขึ้นมันคำเดียวกันนะคุณฟังให้ดีว่าการตามใจตัวเองนั่นน่ะมันเป็นคำเดียวกันกับคำว่าตามใจกิเลสก็จึงเป็นทาสของกิเลสมากขึ้นเราก็เลยมีปัญหาเหลือประมาณในเวลานี้แล้วก็โง่ถึงขนาดที่ไม่รู้ว่าปัญหานี้เกิดมาจากอะไรก็โง่ถึงขนาดที่ไปรดน้ำมนต์บ้างไปบนบานศาลกล่าวอย่างนั้นอย่างนี้บ้างก็ให้ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ทีมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ในความยุ่งยากลำบากมืดมนขอให้มองดูเห็นข้อนี้เห็นข้อเท็จจริงข้อนี้เป็นพื้นฐานอยู่นี่ก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมได้พูดมาแล้วและกำลังพูดต่อไปซึ่งในวันนี้ก็จะพูดถึงว่าช่วยกันอย่างไรโลกจะยังคงมีมนุษยธรรมต่อจากครั้งที่แล้วมาครั้งที่แล้วมาพูดถึงการในควบคุมสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาพอเป็นตัวอย่างแล้วทีนี้ในวันนี้ก็จะพูดถึงการควบคุมมันสิ่งถัดไปที่เราให้หัวข้อไว้คือควบคุมการประดิษฐ์คำว่าประดิษฐ์นี่มันเป็นผลจากการค้นคว้า invention นี่มันเป็นผลจาก researchในการประดิษฐ์นั้นเราหมายถึงในการกระทำลงไปให้เกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้มนุษย์กำลังทำมากที่สุดในการประดิษฐ์ประดิษฐ์ด้วยเครื่องจักรแล้วประดิษฐ์ตลอดวันตลอดคืนกำลังเป็นโลกแห่งการประดิษฐ์ในความคิดเราประดิษฐ์ของใหม่แล้วใช้เครื่องจักร สนองความต้องการในการประดิษฐ์มันจึงมีอะไรออกมาเลยแล้วก็มามากขึ้นมากขึ้นที่สิ่งประดิษฐ์นี่มันมองกันแต่ในแง่ว่ามีประโยชน์ไม่เคยมองให้ลึกลงไปถึงว่ามันมีโทษด้วยถ้ามันมีโทษเท่ากันกับคุณประโยชน์มันก็เรียกว่าไม่มีกำไรอะไรมันเพิ่มความสนุกสนานขึ้นเท่ากับที่ความยุ่งยากลำบากมันมากขึ้นแล้วมันมีกำไรที่ตรงไหนนี่ถ้าหากมันเป็นไปในทำนองที่ว่ามันทำให้ความทุกข์มากขึ้นกว่าความสุขที่ได้รับนี่มันเป็นเรื่องขาดทุนทีนี้เรื่องมันมีลึกซึ้งถึงขนาดที่ว่าไอ้ส่วนที่มันแสดงเป็นความทุกข์ให้มันจะตอบแทนเป็นความทุกข์นั้นลึกจนมองไม่เห็นนั่นเราจึงเห็นกันแต่ส่วนที่มันแสดงออกมาเป็นความสะดวกหรือสนุกแล้วก็เล็งกันแต่เรื่องความสะดวกหรือสบายหรือสนุกแต่ไม่เล็งถึงส่วนลึกที่มันเป็นทุกข์เป็นรากเหง้าของความทุกข์คือจิตใจที่มันเสื่อมทรามลงไปอย่างที่เราพูดกันมาแล้วว่าไอ้การกินดีอยู่ดีนั่นมันทำให้จิตใจเสื่อมทรามลงไปมันต้องกินอยู่พอดีตามแบบของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้
นี่ก็เป็นเรื่องที่อย่าลืมเป็นอันขาดไม่ใช่เฉพาะบรรพชิตภิกษุสามเณรต้องคนทุกคนในโลกกินอยู่แต่พอดีอย่าให้เตลิดไปถึงกินดีอยู่ดีซึ่งขยายออกไปได้โดยไม่มีขอบเขตจำกัดการประดิษฐ์นี่มันมีแต่เรื่องให้กินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขตการประดิษฐ์ของใหม่นี่ไปดูมันมีแต่ให้เตลิดเปิดเผยออกไปที่เกินกว่าจำเป็นแล้วก็ทำส่วนลึกของจิตใจให้เสียไปของความยุ่งยากในปัจจุบันนี้ให้สับสนจนแก้กันไม่ถูกเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินอะไรต่างๆในโลกนี้คนแต่วิ่งว่อนเป็นสุนัขบ้า ถูกราดด้วยน้ำร้อนทั้งนั้นนะจนเรื่องจนเครื่องบินที่มีอยู่เวลานี้ไม่พอใช้ในโลกนี้ ที่สุนัขถูกราดน้ำร้อนมันจะต้องขึ้นเครื่องบินไปนั่นมานี่ทั่วโลกนี้มันไม่พอใช้นี่คือผลของการประดิษฐ์คือข้าวหน้าความเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารการอะไรต่างๆอยู่นิ่งไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะเป็นพาสุขนี่คือผลทันแท้จริงของการประดิษฐ์ประดิษฐ์สิ่งที่ทำให้ยุ่งยากโดยตรงประดิษฐ์สิ่งที่เป็นเครื่องมือสำหรับทำความยุ่งยากโดยตรงเช่นยานพาหนะต่างๆนับตั้งแต่รถไฟเรือบินนี่เขาว่าเจริญก็ถูกแล้วมันก็เจริญแต่มันเจริญในแบบรกรกไปด้วยปัญหาถ้าว่ามันไม่มีปัญหาที่สร้างขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ต้องไปไหนมาไหนด้วยเครื่องบินนี่มันเป็นปัญหาสร้างใหม่ทั้งนั้นที่ต้องไปนั่นมานี่ด้วยเครื่องบินแล้วเมื่อทำได้ตามนั้นมันก็ไม่เห็นมีอะไรที่เป็นสันติภาพหรือสันติสุขของมนุษย์ถ้ามันไปแข่งขันในการเอาเปรียบกันเห็นกับตัวแล้วก็แย่งชิงประโยชน์เอาเปรียบกันความเลวในจิตใจมันก็มากขึ้นทุกทีสิ่งประดิษฐ์มันมีแต่อย่างนี้มันกำลังวิ่งจี้โลกมันกำลังลำบากด้วยการประดิษฐ์ชนิดที่เชือดคอตัวเองแล้วก็ไม่รู้สึกตัวด้วยแล้วก็มากขึ้นทุกทีด้วยนี่เรามาพูดกันในคำว่าเราต้องควบคุมการประดิษฐ์ควบคุมการประดิษฐ์เนี่ยมันหน้าหัวเต็มทีเป็นคำพูดที่หน้าหัวเต็มทีหรือจะพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ของเขาสมัยนี้ที่เขาพูดกันว่าเชยเต็มทีผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะรู้ความหมายว่ามันบ้าบอเต็มทีไอ้เรากำลังพูดว่าควบคุมการประดิษฐ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องบ้าบอเต็มทีมันจะควบคุมกันได้อย่างไรไม่มีใครมองเห็นการประดิษฐ์ของโลกนี้จะควบคุมกันได้อย่างไรมันมีมาโดยไม่รู้สึกตัวเ สียมากกว่าแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าถ้าเราประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นแล้วผลอะไรมันจะเกิดขึ้นที่เป็นในแง่ร้ายเขาไม่มองเลยถ้าจะมองแต่ในแง่ดีว่าเราจะรวยได้อย่างไรเราจึงประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาหรืออย่างดีก็ว่าเราจะมีชื่อเสียงได้อย่างไรในการจะประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาแต่ส่วนมากเพื่อเราจะรวยได้อย่างไรนะก็จึงประดิษฐ์สิ่งนั้นขึ้นมาอย่างว่าประดิษฐ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าขึ้นมาใช่ไหมมันก็ไม่ได้คิดถึงว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคิดแต่ว่ามันจะได้ชื่อเสียงหรือมันจะได้สะดวกสบายนะเดี๋ยวนี้เราก็ได้ประดิษฐ์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆขึ้นมาหรือไฟฟ้าธรรมดาประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วมันใช่อะไรกันก็คิดดูเองกันแล้วกันประดิษฐ์ที่เป็นวัตถุ
อย่างวิทยุอย่างเครื่องวิทยุนี่ประดิษฐ์ขึ้นมาจะเป็นวิทยุธรรมดาหรือวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ตามมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็คือความสนุกข้อแรกก็คือความสนุกส่วนที่เป็นประโยชน์นั่นก็ประโยชน์เพื่อจะให้เกิดผลอันอื่นที่สนองความสนุกหรือความต้องการและส่วนนั้นมันใช้น้อยมากส่วนที่เป็นการศึกษามันใช้น้อยมากนี่พูดกันตรงๆอย่างวิทยุเนี่ยที่เป็นการศึกษานั้นน้อยมากไม่ถึง 1% นอกนั้นมันเป็นเรื่องทำคนให้ไม่เป็นคนให้เป็นคนเจ้าสำราญเจ้าสำรวยสำอางสำอ้อยในที่สุดนี่วิทยุเป็นเครื่องมือช่วยทำให้ดีที่สุดเร็วที่สุดกว่าอะไรไอ้ส่วนที่เป็นคุณแท้ๆนั่นนะมันมีส่วนน้อยมากมันไม่ทานกันทำไมจึงไม่ทานกันเพราะว่าในส่วนใหญ่มันทำให้คนมันมีจิตสามโดยไม่รู้สึกส่วนที่เป็นประโยชน์เช่นการสื่อสารการอันนี้มันน้อยมากแต่แล้วมันก็เป็นเครื่องมือสำหรับทำให้คนจิตสามอย่างอื่นเป็นว่าเราใช้วิทยุในการสงครามอันนี้มันมีประโยชน์อะไรก็เพื่อคนฆ่ากันหรือวิทยุในการงานในการอุตสาหกรรมต่างๆมันก็เพื่อประดิษฐ์สิ่งที่มาทำให้มนุษย์บ้ามากขึ้น ที่เรียกว่าการศึกษานั่นน่ะมันเพื่อการศึกษาที่เฟ้อผมอยากจะพูดว่าการศึกษาชนิดที่ต้องใช้วิทยุเป็นเครื่องมือนี่ล้วนแต่เป็นการศึกษาเฟ้อเข้าใจได้ง่ายเมื่อคุณนึกไปถึงเรื่องที่พูดเมื่อวานว่าการศึกษาจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องตั้งต้นอย่างไรที่การศึกษาด้วยวิทยุเป็นเครื่องมือนี่มันก็เป็นเรื่องทำให้ยุ่งยากลำบากมากขึ้นแล้วมีผลเหมือนกับขี่ช้างกับตั๊กกะแตนแล้วผลนั้นมันก็ไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นได้กว่าเดิมแต่ว่าส่วนใหญ่ทั้ง 99% เนี่ยมันทำให้คนคือเด็กๆของเราเนี่ยกลายเป็นเจ้าสำราญเจ้าสำเริงเจ้าสำรวยเจ้าสำอ้อยเจ้าสำอางก็ภาษาพูดในวิทยุเรื่องสนุกสนานนั่นมันก็เป็นเรื่องประดิษฐ์สำหรับลวงคนให้หลงกันนะจะเป็นเพลงก็ตามจะเป็นนิทานก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามไม่ได้ทำให้วิญญาณสูงขึ้นให้วิญญาณเลวลงแต่ว่ามันสนุกในทางสนุกมันเป็นเหยื่อมันเป็นอัสสาทะต่อไปเด็กของเราก็จะเลวลงถึงขนาดที่ว่าจะทำเลขก็ต้องเปิดวิทยุฟังอยู่ด้วยทำการบ้านต้องเปิดวิทยุฟังอยู่ด้วยเป็นเนื้อเป็นหนังไปเลยที่ข้อความในวิทยุนั่นมันก็ไม่มีอะไรนอกจากให้มันมึนเมาในเรื่องเนื้อหนังโดยเฉพาะเพลงแล้วก็ทำให้เป็นครึ่งผีครึ่งเทวดานะไอ้เพลงต่างๆที่เขามีกันอยู่ในเวลานี้ที่นิยมกันมากในวิทยุนี่มันเป็นเพลงชนิดที่ทำให้ไม่เป็นมนุษย์แล้วมันเป็นครึ่งผีครึ่งเทวดามากกว่าคุณเพิ่งเกิดมาคุณได้ยินแต่อย่างนี้มันชินจนแล้วคุณไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบแต่ผมเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนมีวิทยุในประเทศไทยไอ้ที่เขาส่งวิทยุเป็นวันแรกในประเทศไทยที่ศาลาแดงนั้นผมก็ได้รับด้วย ผมอยู่กรุงเทพลงทุน5 บาทนั่นนะมีวิทยุแรกคริสตัลหูฟังฟังได้ในคืนแรกที่เขาส่งในประเทศไทยเ มื่อผมอยู่กำลังเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพเนี่ยมันแสดงว่าผมมันเกิดก่อนที่มันมีวิทยุผมก็รู้จักเปรียบเทียบว่าหลังจากที่มันมีวิทยุแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือดีขึ้นก็ ไม่เห็นมีอะไรนอกจากเป็นอย่างว่านทำให้คนของเราโดยเฉพาะเด็กๆเป็นเจ้าสำราญสำรวยสำเริงสำอ้อยสำอาง
ส่วนที่มีประโยชน์นั่นมันก็ไม่คุ้มค่าในส่วนที่มันทำลายก็แปลว่าใช้เป็นลักษณะเอนเตอร์เทนเมนต์ไปหมดไม่ใช่เป็นลักษณะการศึกษาแท้จริงแท้จริงไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้ที่เขาพูดว่ามันมีประโยชน์มากมันจำเป็นมากนั่นนะมันพูดตามประโยชน์ของเขาหรือว่าเล็งกันในง่ายใดง่ายหนึ่งนับตั้งแต่โลกมีวิทยุขึ้นมานี่มันเร็วลงแยะคือความเห็นแก่ตัวมันมากขึ้นแยะมันสะดวกในการที่จะทำอะไรเพื่อเห็นแก่ตัวหรือว่ามันย่อมให้เกิดความสนุกสนานเพื่อเห็นแก่ตัวเนี่ยยกตัวอย่างว่าการประดิษฐ์เป็นวิทยุใครก็บูชาว่าวิเศษประเสริฐเป็นอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์ท่านก็จริงในส่วนนั้นแต่ส่วนที่มันมาทำลายจิตใจมนุษย์ให้ซามลงไปโดยไม่รู้สึกอย่างลึกซึ้งนี้ไม่มีใครมอง คนที่ติดวิทยุหรือค้นคว้าวิชานี้เขาก็ไม่ได้มองในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องมองเราต้องการจะทำอะไรให้มันแปลกขึ้นมาให้มันก้าวหน้าขึ้นมาเป็นความรู้สำหรับมนุษย์เป็นชื่อเสียงของเขาหรือไม่ว่าเขาไม่ต้องการชื่อเสียงเขาก็พอใจที่ว่าทำให้มนุษย์มีอะไรก้าวหน้าเขารู้สึกว่ามันได้บุญนั่นมันถูกส่วนนั้นมันสัก 5% ได้มั้ง แต่ส่วนที่ทำจิตใจคนในโลกให้เร็วลงอีก 95% นี่ไม่ได้รู้สึกไปใส่จิตนึกเนี่ยสิ่งประดิษฐ์มันมีลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเลย ที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนี่มันเป็นปัญหาแต่ว่าความจริงมันมีอยู่ว่าถ้าไม่ควบคุมหรือไม่อยู่ในความควบคุมมันโลกนี้มันก็ต้องฉิบหายเป็นโลกของพยามารซาตานอะไรไปในที่สุดแล้วก็เป็นโลกที่วินาศเพราะเราควบคุมสิ่งประดิษฐ์นี้ไม่ได้จะใช้สำหรับทำลายกันนี่เรื่องประดิษฐ์วัตถุเป็นตัวอย่างด้วยอยากจะพูดอีกเรื่องยุกยาถ้าก็มองกันง่ายๆว่าแม้มันวิเศษอย่างนี้ไอ้ยามันก็วิเศษแก้โรคได้ชะงักได้วิเศษมันก็จริงอยู่ส่วนหนึ่งผมก็ยอมรับแล้วก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นเครื่องมือสำหรับทำลายมนุษย์ซึ่งเขาใช้เป็นในเครื่องทำลายมนุษย์อย่างลึกซึ้งคือมันเป็นในการฆ่าไปเช่นเดียวกับศาสนาที่กลายเป็นการฆ่าไปมันก็ทำลายมนุษย์ไม่เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์เรื่องยุกยาหรือไอ้สิ่งจำเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกันแหละพอมีโอกาสมันก็ประดิษฐ์ขึ้นก็แปลกก็ใหม่อย่างเร็วๆนี้ก็ปรากฏว่าไอ้ยาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแก้การแพ้ท้องของผู้หญิงมีครรภ์ได้ผลดีนิยมใช้กันมากถ้าต่อมาก็แสดงผลออกมาว่าเด็กคลอดออกมาไม่มีแขนไม่มีขานี่มากขึ้นก็ผลของยานั้นคนทำขายเขาต้องการแต่เงินหรือผู้ประดิษฐ์นั่นก็ประดิษฐ์เพื่อตกอยู่ใต้อำนาจของการได้เงินเพราะถ้าทำออกมามีคนนิยมมันก็รวยเป็นเศรษฐีไปเลยเพราะมันไม่ใช่การทำยามันเป็นการฆ่าเขาไม่รับผิดชอบในผลที่ตามมา แล้วก็ไม่มีศีลธรรมพอที่ว่าจะทดลองยานี่ให้มันแน่นอนเสียก่อนเป็นปีๆเป็นสิบๆปีจึงจะยืนยันแก่มหาชนผู้ใช้ว่ามันปลอดภัยแน่ นี่พอเห็นมันแก้แพ้ท้องได้ก็ขายดีแล้วผลตามมาทีหลังก็คืออย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่สิ่งประดิษฐ์อย่างนี้มันไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นคุณแล้วมันไม่ใช่ประดิษฐ์อย่างมีศีลธรรมประดิษฐ์ยาให้มันกลายเป็นเรื่องการฆ่าไปแล้วโลกกำลังก้าวหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์ทำนองนี้คือไม่มีใครรับผิดชอบว่าไอ้สิ่งประดิษฐ์นี้จะทำอันตรายมนุษย์และทำอันตรายอย่างไรด้วยผู้ผลิตต้องการแต่เงินผู้ค้นคว้าก็ได้เงินผู้ผลิตขายก็ได้เงินและบางทีก็ได้ชื่อเสียงด้วยในโลกมันกำลังเป็นอย่างนี้
นี่เป็นตัวอย่างการประดิษฐ์ในทางวัตถุแม้แต่สุดแต่ยาคุมกำเนิดอย่างนี้มันเป็นเรื่องทำลายศีลธรรมไม่เท่าไรในกระเป๋าเด็กนักเรียนจะมีแต่ยาคุมกำเนิดทำไมโบราณเขาไม่ต้องใช้ไอ้พวกเหล่านี้เขาใช้กำลังจิตใจหรือศีลธรรมนั่นเองเป็นเครื่องคุมกำเนิดเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ไอ้วัตถุเช่นยาเป็นเครื่องคุมกำเนิดแล้วมันก็ไม่มีศีลธรรมที่จะมาควบคุมมันก็เลยกลายเป็นเครื่องทำลายศีลธรรมไปต่อไปมนุษย์มันจะมีจิตใจที่เลวลงในเรื่องนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรมในแง่นี้เนี่ยสิ่งประดิษฐ์ระวังกับมันให้ดีๆมันจะทำอันตรายมนุษย์มากกว่าที่มันจะช่วยทำให้มนุษย์ดีขึ้นเพราะว่าเราทำไปอย่างหลับหูหลับตาด้วยอวิชชาและด้วยอำนาจของกิเลสที่เกิดมาจากอวิชชาเพราะเรื่องประดิษฐ์ทางวัตถุเขาเป็นตัวอย่างทีนี้ที่ไม่ใช่วัตถุผมก็อยากจะพูดที่เป็นเรื่องทางนามธรรมเช่นการออกกฎหมายนี่ผมจะเรียกว่าประดิษฐ์กฎหมายใครจะว่าผมบ้าบอก็ตามใจผมเรียกว่าประดิษฐ์กฎหมายคุณฟังถูกไหมการที่เขาคิดเขารวมหัวกันออกกฎหมายนี่ผมไม่ชอบใช้คำอย่างนั้นผมใช้คำว่ามันประดิษฐ์มันประดิษฐ์เหมือนกับประดิษฐ์พิธีจัดดอกไม้ในแจกันอย่างนั้นแหละมันเต็มไปด้วยหัวคิดมันเต็มไปด้วยปรัชญามันออกกฎหมายออกมาท่วมฟ้าท่วมดินแต่ก็ดูผลดิมนุษย์มันเลวลงในทางอาชญากรรมกฎหมายที่ฟังดูแล้วสวยงามมากเหมือนดอกไม้ในแจกันเช่นกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนออกมาครั้งแรกก็ตื่นเต้นกันใหญ่เห็นไหมว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนมันมีขึ้นมาแล้วในโลกนี้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้มนุษย์ก็ถูกฆ่าตายวันหนึ่งเหมือนกับแมลงถูกฆ่าด้วยยาฆ่าแมลงไม่ใช่เวลานี้ในอินโดจีนไหนก็ตามใจมนุษย์กำลังถูกฆ่าตายอย่างที่ไม่มีสิทธิแม้แต่สักผีเดียวไม่มีทางเรียกร้องสิทธิหรือสงวนสิทธิเขาก็ถูกฆ่าตายอย่างแมลงถูกยาฆ่าแมลงอยู่ทุกวันนี่เรียกว่ากฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมันออกมามันเหมือนกับประดิษฐ์ดอกไม้ในแจกันมันก็มีผลอย่างนี้เขาไม่เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งประดิษฐ์แต่ผมเรียกผมยอมเป็นคนให้เขาบ้าบอให้เขาด่าเพราะมันรู้สึกเป็นยังไงนั้นประดิษฐ์กฎหมายเหมือนประดิษฐ์แบบจัดดอกไม้แล้วก็มันมีผลกฎหมายอื่นก็เหมือนกันนะแม้สุดแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญในโลกนี้มันออกมาเพื่อให้คนมีโอกาสเถียงแย่งทะเลาะวิวาทกันแย่งชิงอะไรกันมากขึ้นเพราะว่าคนมันไม่ดีมันพร้อมอยู่เสมอที่จะเอาเปรียบกันแล้วกฎหมายชนิดนี้มันออกมาสำหรับเปิดโอกาสให้คนมันแย่งชิงกันมันก็ไม่เห็นว่าโลกนี้ดีขึ้นในสมัยที่โลกเปลี่ยนระบบมาสู่ระบบประชาธิปไตย นี่ผมพูดมากกว่านั้นก็มีแต่ถูกด่าแต่อย่าเข้าใจผมไม่นิยมระบบประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบประชาธิปไตยของกิเลสไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยของสติปัญญาหรือของธรรมะไอ้หลักพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นประชาธิปไตยแต่มันเป็นประชาธิปไตยของคนมีศีลธรรมยึดหลักพระธรรมเป็นหลักมันก็ดีถ้ามันประชาธิปไตยของคนที่มีกิเลสมันก็ทำลายโลกของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนคนโง่คนเห็นแก่ตัวคนเอาเปรียบมันก็มีโอกาสที่จะแสดงบทบาทนี้ในโลกนี้มันก็ฉิบหายลงทุกทีทุกที
ประดิษฐ์กฎหมายประชาธิปไตยออกมาเหมือนกับจับดอกไม้แจกกันหนึ่งแค่นั้นมันเป็นอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ที่หน้าหัวเดี๋ยวนี้ก็เรื่องปรัชญาโลกกำลังร่ำรวยด้วยปรัชญานี่ก็เป็นไอ้ดอกไม้แจกกันบ้าบ้าบอบออะไรยิ่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้โลกมีปรัชญาจนเวียนหัวนะจนไม่รู้จะเอากันยังไงจะเรียนกันยังไงโลกนี้ก็ไม่มีสันติภาพไม่มีศีลธรรมมีแต่ความคิดฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นบ้าปรัชญาให้ผลเป็นอย่างนี้ไม่มีปรัชญาไหนที่มาช่วยให้โลกดีขึ้นในลักษณะสงบมีสันติภาพปรัชญาเพื่อการศึกษาก็ให้การศึกษาอย่างที่เห็นอยู่นี่ปรัชญาการเมืองก็ให้การเมืองอย่างที่เห็นอยู่ปรัชญาทางศีลธรรมก็ให้ศีลธรรมชนิดที่กำลังเห็นอยู่กำลังจะยกเลิกศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาราอยู่นะเมื่อปรัชญาที่กำลังเจริญก้าวหน้ามันกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์มันก็ประดิษฐ์ในแบบจัดดอกไม้มันไม่มีความหมายเป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องหรือเป็นตัวบทของศีลธรรมของอะไรได้เลยนั่นมันตามแบบของปรัชญาเนี่ยเราเรียกว่าการประดิษฐ์ยกตัวอย่างมาให้ดูชิ้นใหญ่ๆชิ้นที่กำลังบูชากันนักมันให้ผลอย่างนี้เพราะว่าควบคุมไม่ได้หรือไม่เคยคิดที่จะควบคุมปล่อยมันเป็นไปตามความหลับหูหลับตานั่นไม่มีใครรู้ว่ามันต้องควบคุมหรือคิดจะควบคุมที่มนุษยธรรมมันก็ร่อยหรอเพราะว่าเขาไปหลงในสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายเพื่อความสบายสะดวกสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่มนุษยธรรมมันก็ร่อยหรอมันสู้ไปได้เมื่อต้นไม้ที่เขาให้ได้น้ำต้นไม้ที่มันไม่มีโอกาสจะได้น้ำได้อาหารได้มันก็เฉามันก็เหี่ยวแห้งไปเนี่ยส่วนที่เป็นมนุษยธรรมมันเฉามันเหี่ยวแห้งไปส่วนที่เป็นอารยธรรมเนื้อหนังมันก็พรวดพราดขึ้นมาในโลกมันก็เป็นอยู่ในสภาพอย่างนี้ถ้าแรงยังไม่รู้สึกตัวยังไม่มีการควบคุมให้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่สุดแต่เพียงมัชฌิมาปฏิปทามันก็เป็นมันหวังได้ว่าไอ้โลกเรานี่มันก็จะต้องอะไรถึงความวินาศทางกายและทางจิตใจจะฆ่ากันได้อย่างที่เรียกว่ามิฆะสัญญีก็ใช้เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างวิเศษนั่นแหละฆ่ากัน ยุคจรวดยุคปรมาณูยุคอะไรก็ตามนี่มันเจริญด้วยเครื่องมือสำหรับที่จะฆ่ากันคราวเดียวมากๆที่อยากจะรู้สิ่งต่อไปที่เรียกว่าเป็นปัญหาที่ต้องควบคุมเราพูดข้างไว้แต่วันก่อนว่าความร่ำรวย เดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกกำลังร่ำรวยมากขึ้นโดยปราศจากการควบคุมของสิ่งใดๆความร่ำรวยนี่ก็หมายถึงร่ำรวยวัตถุนะมันก็เป็นผลของการประดิษฐ์ทางวัตถุเป็นผลของการรู้จักวางแผนการที่จะใช้มันให้เกิดความร่ำรวยความร่ำรวยนี่ใครๆก็ต้องการแล้วก็พูดกันว่ามันเป็นสิ่งที่ควรปรารถนาควรต้องการความร่ำรวยของบุคคลความร่ำรวยของประเทศชาตินี่ก็พูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เราจะมีความร่ำรวยแต่แล้วก็ไม่ได้ดูกันให้ดีว่าไอ้ความร่ำรวยนั่นมันมีอะไรบ้าง
มันร่ำรวยสำหรับอะไรบ้างถ้ามันร่ำรวยสำหรับสันติสุขสันติภาพมันก็ดีมันก็ถูกต้องแต่ถ้ามันร่ำรวยเพื่อทำลายสันติสุขทำลายสันติภาพคุณก็ลองคิดดูเถอะว่าจะร่ำรวยไปทำไมกันคือร่ำรวยเพื่อเชือดคอตัวเองร่ำรวยเพื่อจะทำลายมนุษย์นั่นเองผมอยากจะจัดไอ้ความร่ำรวยให้เห็นชัดให้เข้าใจง่ายว่ามันมีอยู่สองชนิดคือร่ำรวยด้วยอบายมุขของมารร่ำรวยโดยอบายมุขของพญามารแล้วก็ร่ำรวยด้วยศีลธรรมหรืออะไรที่ด้วยวัตถุธรรมก็ได้ตามแบบของพระเจ้าร่ำรวยตามแบบของพญามารก็ร่ำรวยตามแบบของพระเจ้าพอพูดอย่างนี้ก็ควรจะฟังถูกแล้วว่าพระยามานั้นมันหมายถึงกิเลสนะพระเจ้าหมายถึงธรรมะความร่ำรวยตามแบบของพระยามานความร่ำรวยตามแบบของพระเจ้ามีอยู่เป็นสองอย่าง แต่ที่คนในโลกเขาไม่มองเห็นโดยความเป็นสองอย่างมองเห็นแต่ว่าร่ำรวยตามความประสงค์ของเราแล้วกันนี่ความประสงค์ของเรานั้นมันคือกิเลสแห่งความเห็นแก่ตัวก็เลยเป็นความร่ำรวยตามแบบของพญามารไปหมดร่ำรวยไปด้วยสิ่งที่จะให้มนุษย์ลุ่มหลงและเสพติดพูดคงๆก็ร่ำรวยไปในทางอาบายมุขอย่างในประเทศไทยเราโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นว่าเป็นเรื่องที่ผมพูดอยู่บ่อยๆแล้วหนังสือพิมพ์มันเอาไปลง ร่ำรวยด้วยอบายมุข ไอ้ลอตเตอรี่ไอ้สนามม้าไอ้สวนลุมพินีนี่เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่ง ซึ่งแสดงให้ความหวังความต้องการความพอใจของมนุษย์ก็ถ้ามีขึ้นมากๆแห่งก็เรียกว่าเป็นความเจริญเป็นความร่ำรวย มองในแง่หนึ่งมันทำเงินทำให้เกิดมีเงินขึ้นมามากๆนี่ก็เรียกว่าร่ำรวยแต่ร่ำรวยแบบอบายมุขลอตเตอรี่ก็คือการพนันสนามม้าก็คือการพนันส่วนลุมก็คือการสำราญสำเริงทางเนื้อหนังโดยไม่ต้องคำนึงอะไรวันนั้นผมพูดไปว่ายุบไอ้ส่วนลุมพินีกับสนามม้าเสียทั้งสองแปลงสร้างวรรณอุทยานทางวิญญาณขึ้นกลางกรุงปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าสำหรับกลางคืนจะไปนั่งฟังเทศน์อย่างนี้หรือว่าจะทำวิปัสสนาหรือว่าจะทำอะไรก็ตามใช้มันกว้างขวางมันสบายมันไม่ต้องลงจากรถยนต์ก็ฟังเทศได้ถ้าทำกันทุกวันทุกคืนอย่างนี้ให้ศีลธรรมมันจะต้องดีขึ้นแน่ๆแต่ความร่ำรวยมันจะต้องลดลงมันจะต้องยอมลดไอ้ความร่ำรวยลงเสียสละไปเพื่อเสียสละไอ้ความร่ำรวยอย่างพญามารออกไปเพื่อจะดึงในความร่ำรวยอย่างพระเจ้าเข้ามาความร่ำรวยตามแบบของพระเจ้าเข้ามาและความร่ำรวยตามแบบของพญามารนั้นก็ออกไปควรจะออกไปนี่ตัวอย่างคำว่าร่ำรวยตามแบบพญามารร่ำรวยตามแบบพระเจ้าทีนี้ก็มาถึงคำว่ารวยนี่ใครจะเป็นคนรวยเดี๋ยวนี้มนุษย์เมื่อควบคุมไม่ไ
ใครมือยาวมันก็สาวเอาใครมีสติปัญญาพวกมีพ่อมีมือยาวมันก็สาวเอาเพราะมันยังเกิดอะไรคนร่ำรวยเหลือประมาณขึ้นมาในโลกนี้ใหม่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 หยกหยกนี่คือพวกนายทุนเอาละมันก็ดีละรวยแต่ละผลที่ตามมาจากความรวยของพวกนายทุนก็คือคอมมิวนิสต์นายทุนเป็นผู้สร้างคอมมิวนิสต์ให้เกิดขึ้นมาในโลกก่อนมีลัทธินายทุนลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่มีในโลกพอลัทธินายทุนเกิดขึ้นในโลกมันก็มีปฏิกิริยาเกิดเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านแล้วนี่เราก็เห็นได้ชัดว่านายทุนสร้างคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเองไม่ได้ไปโทษใครความรวยของนายทุนก็ทำให้โลกปั่นป่วนด้วยการสร้างลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญหาแก่นายทุนและแก่คนทั้งโลกดูความร่ำรวยที่มันแสดงในบทบาทของมัน ถ้าจะมีการรวยกันจริงแล้วมันก็ควรจะให้อะไรรัฐหรือประเทศเนี่ยรวยให้รัฐรวยดีกว่าให้บุคคลรวยหรือคณะบุคคลรวย เพราะว่ารัฐนั้นมันยังเป็นของส่วนรวมอยู่ถ้าส่วนรวมรวยเรามีการควบคุมดีมันก็ปลอดภัยแต่ถ้าบุคคลรวยหรือคณะบุคคลรวยอย่างนี้มันก็มันมีทางที่เป็นทางที่ว่ายุ่งคือเกิดการเอาเปรียบเกิดการแยกทิ้งเกิดการอะไรกันไม่ได้สิ้นสุดบุคคลรวยไม่พอก็ยังรวมหัวกันตั้งคณะบุคคลเป็นบริษัทเป็นบรรษัทอะไรเพื่อรวยยิ่งขึ้นไปอีกนี่มันก็เป็นความรวยที่อยู่ใต้ความต้องการของกิเลสของบุคคลหรือคณะบุคคลนี่มันต้องทำยุ่ง ถ้ารัฐรวยคือรัฐที่แท้จริงรวยมันก็ไม่มีลักษณะอย่างนี้แต่ว่าอย่างนี้คืนพูดไปเดี๋ยวหาว่าเป็นโซเชียลิสต์คอมมิวนิสต์มันก็ลำบากเหมือนกันนี่พูดอย่างการศึกษาพูดให้เห็นว่าไอ้รัฐรวยนี่ดีกว่าบุคคลรวยหรือว่าคณะบุคคลรวย นี่โลกมันยังไม่เป็นอย่างนั้นมันเปิดโอกาสให้บุคคลรวยคณะบุคคลรวยเพราะว่าคณะบุคคลเหล่านั้นมันมีอิทธิพลในการที่จะบันดาลโลกหรือว่าบันดาลกิจการของประเทศกฎหมายที่ออกมามันอยู่ใต้อิทธิพลของคนพวกนี้มันก็เลยเป็นความยุ่งไม่มีที่สิ้นสุดแต่ผมเห็นว่าให้พระเจ้ารวยเป็นดีที่สุดให้รัฐรวยเดี๋ยวจะเป็นคอมมิวนิสต์ให้พระเจ้ารวย คือว่าให้ธรรมะหรือที่เราจะเรียกเป็นบุคคลว่าพระเจ้านี่เป็นผู้มีอะไรเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหมดที่ยอมตามพระเจ้ายกพระธรรมนี่เป็นหลักให้รวยไปตามแบบของพระเจ้าหรือพระธรรมอย่างนี้เรียกว่าพระเจ้ารวยไม่เอาบุคคลไม่เอาคณะบุคคลไม่เอารัฐอะไรเป็นหลักนะให้พระเจ้ารวยคือให้ศีลธรรมรวยให้ศีลธรรมคุ้มครองความร่ำรวยของมนุษย์ให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของศีลธรรมหรือพระธรรมนี่ผมจะเรียกให้มันตลกสักหน่อยว่าให้พระเจ้ารวยนี่ก็ปลอดภัยแน่ถ้าที่เราศึกษามาในพระธรรมทีในพระไตรปิฎกหรือทางอื่นๆก็ตามครั้งพุทธกาลมีเคยได้ยินคำว่าสตรายของกรรมกรหรือของใครก็ตามใจคำว่าสตรายเนี่ยมันไม่เคยมีในประธานุกรมสมัยพุทธกาลมันเพิ่งมีในโลกที่ก้าวหน้าโดยอารยธรรมเนื้อหนังจนเกิดนายทุนจนเกิดความมุ่ยนิดนี้เท่านั้นแล้วก็มาใช้ซ่อมเพื่อไปทุกแง่ทุกแขนงจนกระทั่งว่ารับเองก็ถูกสตรายอย่างนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าสตรายนี่ไม่เคยมีในครั้งนู้น
ยิ่งครั้งคนป่าสมัยหินแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงแล้วมันจะใครจะไตร่ใครได้ ในครั้งพุทธกาลมันก็มีพระราชามีประเทศมีการปกครองมีคนกรรมกรมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรตามวรรณะแต่มันไม่เคยมีวี่แววของการสตรายเพราะมันก็ออกมาจากชั่วเติบโตมาจากโรงเรียนหรือว่าจากความเจริญอย่างแบบโลกๆนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าหัวช่างโบราณมันก็มีกรรมกรแต่มันไม่รู้จักการสตรายเพราะมันมีอะไรมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ามันมีอะไรที่ไปเดือดเดือนประโยชน์ของเขามากเกินไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นนายทุนเนี่ยมันไม่มีในสังฆพุทธการ มันอยู่อย่างที่เราประกอบไปด้วยธรรมเช่นเศรษฐีก็มีมากมีรวยมากแต่ไม่มีลักษณะนายทุนเศรษฐีมีลักษณะเป็นพ่อเลี้ยงมากกว่ามีข้าทาสกรรมกรมากมีลักษณะเป็นพ่อเลี้ยงแล้วเศรษฐีนี่ก็อยู่ในอานัตของพระราชาเศรษฐีทั้งหลายที่พระราชามอบหมายให้กินบ้านตำบลนี้เมืองนี้เนี่ยมันก็อยู่ในอานัตของพระราชาที่พระราชาก็อยู่ในอานัตของพระธรรมเพียงเท่านี้การสตรายเกิดไม่ได้ในขั้นพุทธกาลจริงเราจึงไม่ได้ยินคำว่าสตรายอย่างเดียวนี้รวมความแล้วมันไปอยู่ที่พระธรรมถ้ามีพระธรรมก็เป็นใช่ได้นี่ผมเคยยืนยันแม้ว่าจะไม่มีใครเชื่อมีพระธรรมอย่างเดียวการปกครองทุกแบบใช่ได้เผด็จการก็ได้ประชาธิปไตยก็ได้มันดีไปหมดอะถ้ามันถือธรรมะเป็นหลักทุกคนประกอบไปด้วยธรรมยิ่งเผด็จการก็ยิ่งดีคือมันยิ่งเร็ว คนที่มีธรรมะมาเป็นผู้เผด็จการแก่ประชาชนที่ประกอบไปด้วยธรรมะอันนี้มันยิ่งดียิ่งเร็วยิ่งถูกต้องยิ่งมีผลที่น่าชื่นใจเร็วเข้ายิ่งใกล้ต่อนิพพานเร็วเข้า ถ้าเราเอาคนมีกิเลสมาแล้วมันใช้ไม่ได้ทั้งนั้นประชาธิปไตยยิ่งเร็วใหญ่ เป็นเผด็จการได้ยังจะดีกว่านี่คืออานิสงส์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะถ้าธรรมะเป็นผู้ประเด็จการไม่เป็นใช่ได้นี่ว่าเขาอยู่กันอย่างที่เรียกว่ามันมีธรรมะเป็นใหญ่อย่างข้างพุทธการอย่างนี้มันจึงมีสิ่งที่เรียกว่าสตรายนี่ไม่ได้มันมีลัทธินายทุนไม่ได้มันมีลัทธิกรรมกรไม่ได้มันอยู่กันด้วยความรักพวกทาสพวกกรรมกรเนี่ยไม่อยากจะจากนายไปได้ซ้ำไหมเพราะมันได้รับความพอใจเพราะว่าไอ้นายเนี่ยมันเลี้ยงอย่างลูกเลี้ยงมันนี่ลักษณะเหมือนกับพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงต่างกันลิบอย่างนี้ นี่คือ เหตุผลที่ว่ามันไม่มีคำว่าสตรายเป็นต้นที่มีมากทุกวันนี้มันไม่มีในครั้งพุทธกาลในครั้งสมัยที่เป็นอย่างนั้นมันมีความรวยสุจริตคือความรวยที่ประกอบไปด้วยธรรมมันรวยในจิตใจคือรวยธรรมะก่อนแล้วมันจึงรวยวัตถุข้างนอกในทางร่างกายเพราะความรวยนั้นบริสุทธิ์และถูกต้องแล้วสังคมก็เป็นสุขนั้นเราจึงนึกถึงในความรวยทางวิญญาณตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนกันก่อนแล้วความรวยเนี่ยมันจะมาควบคุมในความรวยทางเนื้อหนังทางวัตถุ มันหมายถึงธรรมะทั้งนั้นแหละความรวยด้วยธรรมะนั่นแหละรวยธรรมะนั่นแหละเรียกว่ารวยทางจิตใจหรือว่ารวยด้วยอริยทรัพย์เพราะทุกคนมีอริยทรัพย์ในจิตใจมันก็ควบคุมไปความรวยทางเนื้อหนังได้
คนที่มีอริยทรัพย์ในทางจิตใจมันจะไม่ต้องการของที่เฟ้อที่เกินจำเป็นมันไม่ต้องการอาหารเกินจำเป็นไม่ต้องการเครื่องนุ่งห่มเกินจำเป็นไม่ต้องการที่อยู่อาศัยเกินจำเป็นหรืออยู่ยาเกินจำเป็นมันแต่จะพอดีพอดีตามสถานะของตนของตนแล้วเขาอยู่เพื่อความสงบสุขอันแท้จริงไม่ใช่อยู่เพื่อความอร่อยทางเนื้อหนังเดี๋ยวนี้คนมันเป็นธาตุกิเลสเป็นธาตุเนื้อหนังต้องการอร่อยทางเนื้อหนังไม่ได้ต้องการความสงบสุขในทางจิตใจก็คือไม่มีศีลธรรมนั่นเองอย่าลืมว่าไอ้ศีลธรรมสากลมันก็บ่งถึงในความสงบสุขทางเนื้อหนังสัมมัมโบนัมของศีลธรรมสากลปัจจุบันนี้มันก็ยังยืนยันอยู่ตามเดิมเพราะต้องการ happiness ที่แท้จริงต้องการ perfection ความเต็มของสติปัญญาอย่างมนุษย์ที่แท้จริงต้องการ duty for duty's sake หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่อย่างบริสุทธิ์จริง universal love รักคนทั้งโลกไม่มีเราไม่มีเขาจริงนี่มันเป็นศีลธรรมที่ยังถูกต้องอยู่แต่มันพูดกันแต่เพียงปรัชญามันไม่สำเร็จประโยชน์มันต้องเอามาทำให้เป็นตัวธรรมะในจิตในใจของคนจริงๆนั้นเราต้องมีธรรมะชนิดนี้เป็นทรัพย์สมบัติอยู่ในจิตใจเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสันตุถีปรมังคันนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งไอ้พวกคนโง่คนบ้ามันก็ไปแปลกันซะผิดๆเป็นว่าสันโดษไม่ต้องทำอะไรไม่อยากทำอะไรเนี่ยก็กลายเป็นในเรื่องใช้ไม่ได้ไปเลยคำว่าสันโดษเขาไม่มองกันง่ายๆที่ว่าเพราะไม่มีสันโดษเนี่ยคนจึงเห็นแก่ตัวแล้วเบียดเบียนกันแล้วตัวเองก็ทนความหิวเบียดเบียนมันก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลามีเงินล้านหนึ่งก็หิว10ล้านมีเงิน10ล้านก็หิว100ล้านมันเป็นเปรตอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่รู้จักสันโดษมองกันแง่ๆกลับก็ได้ว่าเราได้มา10สตางค์แล้วก็พอใจ10สตางค์มีความพอใจแล้วมันก็จะชวนให้หาอีกได้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ให้ความพอใจเพราะเราจึงหาอีกได้แต่หาด้วยจิตใจที่สงบไม่ใช่จิตใจที่หิวเป็นเปรตไอ้อย่างพวกที่มันไม่รู้ค่าของสันโดษเนี่ยมันไม่สันโดษในปัญญาที่มีอยู่มันก็หาปัญญาซ่อนไว้อีกกี่คนก็ไม่รู้แล้ว มันก็ยังติดเตียนในสิ่งที่เรียกว่าสันโดษนี่เป็นต้น นี่เป็นพวกคนโง่พูดคนบ้าพูดอย่าถือเอาเป็นประมาณว่าสันโดษนี่มันทำลายความเจริญของมนุษย์สันโดษมีไว้สำหรับควบคุมความเจริญของมนุษย์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องให้เป็นลักษณะของอริยทรัพย์คือเป็นทรัพย์ที่ไม่ขบไม่กัดเจ้าของเดี๋ยวนี้คนมันมีกิเลสมากมันไม่มีสันโดษมันมีทรัพย์สมบัติเท่าไรมันก็ถูกขบถูกกัดโดยทรัพย์สมบัติเท่านั้นแหละแล้วมันจริงเป็นโรคเป็นประสาทบ้างเป็นบ้าบ้างฆ่าตัวตายบ้างทั้งที่มันมีเงินเป็นล้านล้านนะเราก็คิดดูสิความรวยอย่างนี้มันมีความหมายอย่างไรกันความรวยตามแบบของไอ้พญามารกับความรวยตามแบบของพระเจ้ามันต่างกันอย่างนี้ฉันขออย่าได้เห็นว่าสันโดษเป็นต้นนี่เป็นความบ้าบอทวงความเจริญของประเทศมันทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์นะแล้วประเทศไหนเต็มไปด้วยมนุษย์มันก็ดีแน่ถ้าขาดสันโดษมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมันเห็นแก่ตัวมากเกินไปแล้วมันก็เป็นประเทศของสัตว์เดรัจฉานมันก็มีแต่ความวุ่นวายนี่ตัวอย่างเรื่องความเป็นร่ำรวยที่ว่าเราจะมองดูให้เห็นมันมีอยู่อย่างไรจะต้องควบคุมมันอย่างไรถ้าใครต้องการควบคุมมันต้องรีบหาความร่ำรวยตามแบบของพระพุทธเจ้ากันก่อนคือร่ำรวยในจิตใจด้วยอริยทรัพย์
ถ้ามันก็สามารถควบคุมไอ้ความร่ำรวยทางเนื้อหนังเนี่ยพูดสรุปให้สั้นๆมันก็จำง่ายอย่างนี้บางทีนี้เวลามันก็เหลือนิดหนึ่งแล้วก็จะพูดให้จบเจออีกข้อหนึ่งที่ข้างอยู่ว่าการควบคุมไอ้อำนาจควบคุมอำนาจเรามีความมุ่งหมายจะควบคุมอำนาจฟังดูก็เป็นเรื่องบ้าบอเต็มทีเหมือนกันคล้ายๆกับว่าใครจะเอาลูกชวนไปผูกคอแมวนี่มันฟังออกไปลักษณะอย่างนั้นการที่จะควบคุมอำนาจเมื่อเขากำลังมีอำนาจอาวุธอำนาจอะไรก็ตามที่เขากำลังมีอยู่เราจะไปควบคุมเขานั่นมันก็เท่ากับจะเอาลูกให้หนูเอาลูกชวนไปผูกคอแมวนั่นมันก็ต้องมีอุบายอะไรที่ลึกซึ้งกว่าหลายชั้นมันจึงจะควบคุมได้ถ้าพูดกันง่ายๆท่านสั้นรุ่นๆออกไปเดี๋ยวนี้มันก็หน้าหัวเหมือนกับว่าจะให้หนูเอาลูกชวนไปผูกคอแมวหรือให้คนที่ไม่มีอำนาจไปควบคุมคนที่มีอำนาจอย่างในโลกนี้ถ้าใครเกิดเป็นเจ้าโลกขึ้นมาแล้วคนทั้งหลายจะเป็นคนละเมืองนี่จะไปควบคุมไหม คนที่มีอำนาจเป็นเจ้าโลกมันก็เป็นสิ่งที่มีปัญหาจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวนี้มันดูเป็นเรื่องจะเอาลูกชวนมาผูกคอแมวจะมากกว่าแต่ถ้าพิจารณากันด้วยสติปัญญาด้วยความพยายามไม่ท้อถอยแล้วก็มันก็มีทางที่ว่ามันจะต้องควบคุมไปตั้งแต่รากเหง้า รากฐานหรือพื้นฐานของอำนาจนั่นเราจึงพูดได้เลยว่าถ้าเราควบคุมการศึกษาได้เราก็ควบคุมอำนาจในโลกนี้ได้ที่จะควบคุมการศึกษาได้หรือไม่ได้นั้นมันก็มีปัญหาหนึ่งอย่างที่เราพูดกันแล้วเมื่อคืนก่อนจะควบคุมการศึกษาอย่างไรถ้าเราสำเร็จตามนั้นคือควบคุมการศึกษาได้ต่อไปอำนาจที่ไม่เป็นธรรมในโลกนี้มันก็จะหมดไปเองนี่มันจะไม่มีรากฐานมันจะสิ้นสูญไปเองมันจะไม่มีการหล่อเลี้ยงไว้อีกถ้าการศึกษามันเดินถูกทางเดี๋ยวนี้การศึกษามันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสของคนมีกิเลสมันเลยถูกดึงไปใช้เป็นเครื่องอุปกรณ์ของไอ้อำนาจหรือของสิ่งที่ไม่เป็นธรรมถ้าเราควบคุมการศึกษาหรือศีลธรรมสำเร็จ มันก็ควบคุมไอ้สิ่งที่เรียกว่าอำนาจนี่สำเร็จอำนาจเผด็จการหรืออำนาจฝ่าเถื่อนที่ไหนก็ตามใจมันต้องควบคุมด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามคือศีลธรรมหรือการศึกษาที่ถูกต้องสร้างรากฐานนี้ขึ้นมา นโยบายของไอ้นักล่าเมืองขึ้นมันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าจะไม่ให้การศึกษาแก่ผู้อยู่ใต้ของใต้อำนาจเดี๋ยวมันจะเกิดฉลาดขึ้นมา การศึกษามันมีอำนาจอย่างนี้ถ้าทำให้มันถูกต้องการควบคุมไอ้อำนาจป่าเถื่อนนั้นมันไม่มีทางอื่นนะมันจะต้องทำด้วยการศึกษาที่ถูกต้องจะทำกันแบบเกลือจิ้มเกลือนี่ดูจะไม่มีหวังมันก็จะฆ่ากันตายวอดวายหมดมันต้องมีอุบายที่ฉลาดกว่านั้นพูดอย่างแบบผมพูดก็หมายความว่าให้พระเจ้ากลับมาอีกให้ศาสนากลับมาอีก เราไม่รู้ไม่ชี้เรื่องอื่นเราจะพยายามในทางที่ให้พระเจ้านี่กลับมาครอบครองโลกอีกให้ศาสนามาครองโลกนี้อีกเดี๋ยวนี้มนุษย์น่ะเป็นผู้ไล่พระเจ้าถอยไปมนุษย์เขาชอบเนื้อหนัง
เห็นพระเจ้าเป็นก้างขวางคอก็ชวนกันละเลยพระเจ้าเหยียบย่ำพระเจ้าไม่มีเนื้อที่เหลืออยู่ในโลกนี้เหมือนกับที่พวกฝรั่งก็ว่าพระเจ้าตายแล้วเขาไม่สนใจกับพระเจ้านั่นเพราะว่าเขาเข้าใจพระเจ้าผิดไม่เข้าใจไม่รู้จักพระเจ้าที่ถูกต้องจึงพูดอย่างนั้นจึงพยายามอย่างนั้น จริงพระเจ้าที่แท้นั้นจะมีค่าเนื้อสิ่งใดมีประโยชน์เนื้อสิ่งใด คุ้มครองโลกให้ปลอดภัยจากไอ้สิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายมันคือพระธรรมมันคือความถูกต้องถ้าพระเจ้ากลับมาอำนาจที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายมันก็หายไปเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องทำอะไรในเวลานี้เรายังทำไม่ได้แต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำส่วนที่มันทำได้คือควบคุมการศึกษาพยายามดิ้นรนทุกอย่างทุกทางที่จะควบคุมการศึกษาให้มีการศึกษาถูกทางและการศึกษามันก็จะควบคุมการประดิษฐ์ควบคุมความร่ำรวยควบคุมอำนาจอะไรมันได้เองนั่นจึงไปสำเร็จประโยชน์อยู่ที่การศึกษาที่ถูกต้องไม่ใช่การศึกษาเฟ้อหลับหูหลับตาอย่างที่มีอยู่ในโลกเวลานี้มันเป็นการศึกษาที่นำไปสู่มิจฉาทิฏฐิอย่างที่ว่ามาแล้วยิ่งศึกษาก้าวหน้ายิ่งเวียนหัวแล้วทุกอย่างที่ศึกษามาสำหรับเป็นธาตุของวัตถุคือเป็นวัตถุนิยมลงไหลในวัตถุอย่างนี้ไม่เรียกว่าการศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้าหรือของศาสนาการศึกษาต้องเป็นศิกขาอย่างที่ว่าถ้าสิกขาคือการควบคุมกิเลสชนะกิเลสการศึกษาตามแบบของพระเจ้ามีผลคือสัมมาทิฏฐิการศึกษาตามแบบของชาวบ้านมีผลคือมิจฉาทิฏฐิจะเรียกว่าด่าหรืออะไรก็ตามใจจะด่าผมตอบก็ได้ผมเรียกว่าการศึกษาที่กำลังมีอยู่นี่มันเป็นการศึกษาที่นำไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้สึกตัวโลกมันจึงยุ่งขึ้นเพราะการศึกษาสมัยนี้ถ้าเรามีการศึกษาถูกต้องมันจะมีผลเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมามีความเห็นชอบแล้วก็มีความปรารถนาชอบพูดจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบภาคเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบไปหมดในโลกนี้ก็มีความสงบสุขก็เรียกว่ามันขาดสิ่งเดียวคือสัมมาทิฏฐิช่วยจำกันไว้ด้วยสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเข้าใจอันถูกต้องความรู้อันถูกต้องความเชื่ออันถูกต้องนี่รวมกันเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันคล้ายๆคำสามัญที่ว่า conscience conscience ที่เขาพูดกันอยู่ทุกวันนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิในขั้นรากฐานนะ ถ้ามีสัมมาทิฏฐิอันนี้แล้วทุกอย่างมันจะเดินไปในทางดีสรุปความกันสักทีว่าเดี๋ยวนี้โลกมันกำลังไม่ร่ำรวยมันยากจนมันไม่ร่ำรวยในสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันขาดไอ้สิ่งที่เรียกว่าคอนเซนหรือสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนามันจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดมนุษย์ในโลกเดี๋ยวนี้ไม่มีความเป็นมนุษย์มีแต่ความเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่สามารถบังคับตัวมีแต่ความเห็นแก่ตัวในโลกนี้มันจึงขาดมนุษยธรรมเราต้องช่วยกันแก้ไขโดยหลักเกณฑ์อย่างนี้โดยเหตุผลอย่างนี้ไอ้โลกนี้มันจึงจะกลับมีมนุษยธรรมไอ้สิ่งสำคัญสามสิ่งที่เคยพูดให้ฟังว่ามันเป็นนายเหนือมนุษย์นั่นมันต้องถูกควบคุม
ื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติกำลังเป็นพระเจ้าอยู่บนศีรษะของมนุษย์ทุกคนในเวลานี้ในโลกนี้เรื่องกินเรื่องกามแล้วก็เรื่องเกียรติก็ดูเรื่องกินคนในโลกสมัยนี้สิมันกินกันยังไงมันกินเพื่อเป็นเหยื่อแล้วกลายเป็นกามไม่ใช่กินอาหารมันกลายเป็นบริโภคกามทางปากนี่มันก็หลงไหลในเกียรติอย่างที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีอำนาจที่ไม่เป็นธรรมสำหรับแสวงหาเหยื่อมากินมากามเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติของคนในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่สะอาดสว่างสงบนั่นเราจะต้องมีกินอย่างสะอาดสว่างสงบมีกามอย่างสะอาดสว่างสงบถ้าที่มันจะทำได้นะคือให้มันอยู่ในขอบเขตของความสะอาดสว่างสงบคือกามที่ไม่ผิดศีลธรรมเรื่องมีเกียรติที่สะอาดสว่างสงบคือมันไม่ผิดศีลธรรมให้เรื่องกินกามเกียรติมันคู่กันไปกับความสะอาดสว่างสงบก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยสรุปความมันว่าอย่างนี้มีสัมมาทิฏฐิแล้วความสะอาดสว่างสงบมันก็ตั้งขึ้นมาได้ก่อขึ้นมาได้ก็ควบคุมเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติได้หรือจะเรียกว่าควบคุมการศึกษาก็ได้ควบคุมการประดิษฐ์ก็ได้ควบคุมความร่ำรวยก็ได้ควบคุมอำนาจในโลกทั้งหมดก็ได้ด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐินี่นั่นแหละคือข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงสัตว์ทั้งหลายจะก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงเสียได้เพราะการยึดมั่นในสัมมาทิฏฐิหรือคอนเทนซิวาเนี่ยคือคำพูดในวันนี้โดยหัวข้อที่ว่าเราจะช่วยกันอย่างไรในโลกนี้จึงจะยังคงมีมนุษยธรรมเนี่ยต่อจากคืนที่แล้วมาก็ยุติโดยความสมควรแก่เวลาไว้เพียงเท่านี้